สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเตยแล้วก็ Property Scout กันเช่นเคยนะคะวันนี้เตยพาทุกคนมาโครงการคอนโดมิเนียมใจกลางสาทรที่ใกล้กับ BTS เซนหลุยส์ค่ะซึ่งข้างหลังนี้เตยอยู่กันที่ The Room สาทรเซนหลุยส์ค่ะรายละเอียดโครงการจะเป็นยังไงตามมาชมกันเลยค่ะโครงการ The Room สาทรเซนหลุยส์เป็นคอนโดไฮไรส์24ชั้น1อาคารจำนวน376ยูนิตซึ่งจำนวนที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความสงบอย่างมากเลยค่ะซึ่งทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะอยู่บนถนนจันทร์ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์แล้วก็สถานีเซนหลุยส์เพียงแค่ไม่กี่นาทีค่ะอีกทั้งตัวทำเลของโครงการเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสาทรพระราม4แล้วก็พระราม3ได้ง่ายๆค่ะถือว่าเป็นทำเลที่เชื่อมต่อใจกลางเมืองได้ง่ายๆค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะคะก็มีมาให้ครบคันเลยเริ่มกันที่สระว่ายน้ำค่ะที่สามารถเทควิวเมืองแบบพาโนรามิกวิวแบบ180องศาดีงามมากๆค่ะพร้อมมุมเด็กซ์ที่สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้แบบจุใจเลยฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นออกกำลังกายครบคันล็อบบี้มุมพักผ่อนที่ลูกบ้านและแขกสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะส่วนพักผ่อนส่วนสีเขียวบริเวณหน้าอาคารที่ลูกบ้านสามารถมาเจอเล่นแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะแล้วห้องนี้นะคะที่เราจะพาทุกคนมาชมเนี่ยเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำในขนาด35ตารางเมตรค่ะซึ่งบอกเลยว่าห้องมันเข้ามาแล้วอ่ะห้องโล่งโปร่งมากๆมาเรามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนเนาะพอเข้ามาเนี่ยไอ้ระบบประตูที่เขาใช้อ่ะค่ะเป็นระบบประตูดิจิตอลดอร์ล็อกเลยสามารถใช้เป็นแบบพินคีย์การ์ดหรือว่าเป็นกุญแจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบพื้นที่ในส่วนของห้องรับแขกและที่เชื่อมต่อกับห้องครัวมุมนู้นแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเมนชั่นตรงนี้ก่อนก็คือมีเฟอร์นิเจอร์มาให้พร้อมเลยทั้งโต๊ะวางกาแฟแล้วก็โซฟามุมนี้ค่ะแล้วก็มุมนี้ก็ยังมีทีวีกับชั้นวางทีวีแล้วก็มีตู้วางรองเท้ากระจุกกระจิกน่ารักไว้ให้ตรงนี้ด้วยแถมติดตั้งชั้นตรงนี้แอบชอบมากคือใครอยากจะแบบวางของตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือดีเลยคือจะบอกว่าลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยซึ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยก็เชื่อมต่อกับคิทเช่นแอเรียค่ะก็จะมีแบบอ๋อแล้วมุมนี้จริงๆเป็นโซนที่เราสามารถแบบเอาไว้นั่งกินข้าวได้เนาะด้วยความที่เป็น1ห้องนอนจริงๆก็อยู่1ถึง2คนก็อยู่ได้สบายๆเลยค่ะขยับถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแพนทรีแอเรียละก็เราสามารถมาเตรียมทำอาหารตรงนี้ได้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็มีมาให้ครบทั้งโอเว่นแล้วก็อิเล็กทรอนิกสโตฟค่ะตรงนี้เนาะแล้วด้านบนก็ยังมีฮูดให้อีกแล้วเตยแอบชอบความดีไซน์ของเขาอะที่ใช้สีดำแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกแบบทึบๆมืดๆอะมันทำให้ดูแบบหรูหราดูโมเดิร์นมากๆเลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นถัดมาตรงนี้มุมนี้ก็ยังมีให้เก็บของอีกค่ะทั้งด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็ติดกันนะคะก็จะเป็นบัลโคนี่เล็กๆที่เราสามารถแบบจริงๆสามารถวางเครื่องซักผ้าได้อีกเครื่องนะยังพอมีพื้นที่อยู่ตากผ้าตรงนี้ก็ได้เราด้วยความที่ห้องเนี้ยทุกคนเป็นห้องชั้น19คือจะได้รับวิวดีมากๆจะบอกว่าเดี๋ยวพาไปชมในห้องนอนวิวสวยมากเห็นแบบมุมวิวเมืองได้กว้างมากๆโอเคค่ะไปกันตามมาตะก้องเราไปดูด้านในกันค่ะโอเคค่ะเราก็มาหนึ่งในส่วนพื้นที่พักผ่อนบริเวณห้องนอนแล้วนะคะห้องนอนค่อนข้างกว้างมากๆแล้วโอเคเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าคือด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะเป็นออนสวีทบาธรูมที่อยู่ในห้องนอนเลยก็คือสะดวกสบายก็คือเขาแยกโซนเปียกกับโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะกระจกก็บานใหญ่แล้วก็ตรงบริเวณข้างซิงค์ล้างมือล้างหน้าเนี่ยนะคะก็ยังมีปลั๊กให้ด้วยคือใครอยากสาวๆอย่างเราอ่ะชอบม้วนผมเป่าผมใช่ป่ะก็คือสะดวกสบายเสียบตรงนี้ส่องกระจกได้เลยในบริเวณของโซนอาบน้ำนะคะเขาก็มีมาให้ทั้งตัวฝักบัวธรรมดาแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ด้านบนด้วยค่ะโอเคค่ะเรามาถึงในห้องกันมาตรงนี้เขาก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้ค่ะก็คือค่อนข้างแบบอยู่คนเดียวได้สบายสบายเลยคือช่องเก็บของก็คือเยอะมากสาวๆใครเสื้อผ้าเยอะก็คือไม่ต้องห่วงค่ะ
อุ๊ยมีตรงนี้ด้วยอ่ะชอบที่เราสามารถแบบเก็บเครื่องประดับเก็บนาฬิกาตรงนี้ได้เลยคือเขาแบบแบ่งเป็นช่องๆมาให้เลยตรงนี้ถัดมาบริเวณตรงนี้นะคะด้วยความพื้นที่มันกว้างมากเราสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยค่ะทุกคนอันนี้คือแลนด์ลอร์ดเขาก็มีเตียงมาตัวเตียงมาให้พร้อมคือเราก็แค่ซื้อฟูกลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยโอเคแล้วก็มุมนี้ก็ยังไปแบบโซนพื้นที่ที่เราสามารถติดตั้งทีวีได้เพิ่มเติมเนาะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นกระจกใช่ปะคือข้อดีของมันคือว่าเราจะได้รับแสงจากห้องเนี้ยเข้าไปยังห้องนั่งเล่นที่อย่างทุกคนเห็นว่าพอเปิดประตูเข้ามามันไม่ได้ดูมืดทึบเลยแล้วมันทำให้ดูห้องเราอะดูโล่งโปร่งมากขึ้นใช่แล้วด้วยความที่เมนชั่นไปว่าห้องเนี้ยอยู่ที่ชั้น19เพราะฉะนั้นวิวสวยมากค่ะทุกคนวิวเมืองสาทรดีงามมากๆแล้วแบบลำให้เราได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเขาอะใช้กระจกที่เกือบจะ fall to ceiling เนาะดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับห้อง1ห้องนอน35ตารางเมตรที่ The Room สาทรเซนต์หลุยส์ห้องนี้ที่เตยพาทุกคนมาชมจะบอกว่าเตยชอบมากๆตั้งแต่เดินเข้ามาคือห้องมันโล่งโปร่งมากแล้วก็ด้วยความที่อยู่ที่ชั้น19ทำให้ได้วิวมุมสูงแบบนี้วิวไม่บล็อกเลยค่ะคือดีงามมากๆแถมยังตั้งอยู่ใจกลางทำเลสาทรใกล้กับ BTS เซนหลุยเพียงไม่กี่ก้าวกี่กิโลเท่านั้นกับห้องนี้นะคะมาในราคา 3.9 ล้านบาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะรีบติดต่อ Property Scout มาได้เลยค่ะแล้วมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยให้คำปรึกษาทุกคนค่ะวันนี้เตยกับ Property Scout ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะขอไปชมวิวก่อนค่ะบ๊ายบาย